ในขณะเดียวกันก็ยังมีส.ส.เพื่อไทย26คนอันนี้ผมสงสัยมากว่ามันเกิดอะไรขึ้นนะที่ไม่ยอมขานมติในการโหวตวาระ3มาที่คุณการุณโหสกุลนะครูมานิตสังพุ่มนะครับคุณชวลิตวิชยสุดนะฮะนาวากาศเอกอนุดิษฐ์นาครทัพนายจิรายุห่วงทรัพย์นายยุทธพงศ์จรัสเสถียรเป็นต้นนะครับซึ่งเขาก็คอมเมนต์ว่าเป็นคนใกล้ชิดของคุณหญิงหน่อยไม่แต่อย่างคุณยุทธพงศ์เนี่ยไม่ได้อยู่ในกวนกูกทมใช่ไหมไม่ได้อยู่ในข่ายของใครของกวนนั้นกวนนี้ที่ทะเลาะกันอ่ะแล้วเขาก็เคยมาสัมภาษณ์รายการเราอะเราจะไม่ยกหูถามเขาหน่อยเหรอคะนะแกก็บู๊จะตายบกคะโทรไปหาคุณยุทธพงศ์หน่อยสิก็จำชื่อกันไว้ฮะวันลบตังคณานุรักษ์ก็ทำมูลนิธิเด็กเขาไม่ได้เลยตัวคนที่ตัวตั้งตัวตีในการไล่ยิ่งรักคนที่ทำท่าเชือดด้วยใช่ทำท่าเชือดใช่นะฮะก็ดูกันไว้ผู้ทรงเกียรติรับเงินเดือนแต่งานไม่ทำนะฮะนอกจากส.ส.ภูมิใจไทยและชาติไทยพัฒนาที่ walk out ไปนะคะไม่ร่วมลงมติวาระ3แล้วยังพบว่ามีส.ส.อีก200กว่าคนและส.ว.อีก33คนที่ไม่ขานมติลงไม่ได้ลงมติประชุมครั้งนี้ใดๆเลยเลยดูแต่ละคนนะฮะร้อยเอกธรรมนัสพรหมเผ่านะฮะนางสาวปรินาไกรคุปนางสาววัฒนยาวงศ์โอภาสีนะครับคุณสมศักดิ์เทพสุทินคุณชัยวุฒนาคมานุสรนะคุณการกนิษฐ์แห้วสันติคุณตรีนุชเทียนทองนะครับคุณศิระเจนจาคะคุณมิ่งขวัญแสงสุวรรณเอาเขาด้วยนะในขณะเดียวกันก็ยังมีส.ส.เพื่อไทย26คนอันนี้ผมสงสัยมากว่ามันเกิดอะไรขึ้นนะที่ไม่ยอมขานมติในการโหวตวาระ3มาที่คุณการุณโหสกุลนะครูมานิตสังพุ่มนะครับคุณชวลิตวิชยสุดนะฮะนาวากาศเอกอนุดิษฐ์นาครทัพนายจิรายุห่วงทรัพย์นายยุทธพงศ์จรัสเสถียรเป็นต้นนะครับซึ่งเขาก็คอมเมนต์ว่าเป็นคนใกล้ชิดของคุณหญิงหน่อยไม่แต่อย่างคุณยุทธพงศ์เนี่ยไม่ได้อยู่ในกวนกูกทมใช่ไหมไม่ได้อยู่ในข่ายของใครของกวนนั้นกวนนี้ที่ทะเลาะกันอ่ะแล้วเขาก็เคยมาสัมภาษณ์รายการเราอะเราจะไม่ยกหูถามเขาหน่อยเหรอคะนะแกก็บู๊จะตายบกคะโทรไปหาคุณยุทธพงศ์หน่อยสิจริงอันนี้แขกถามจริงทราบเหมือนกันไม่โทรไปถามเขาหน่อยหรอว่าทำไมเขาไม่ขานะฮะส่วนก้าวไกลอันนี้รู้กันอยู่นะฮะทราบกันอยู่ที่ไม่รวมขาไม่ยอมร่วมขานชื่อก็เป็นบรรดาพวกงูเห่าในพักนะครับก็คือคุณคารมพลพรกลางคุณขวัญเลิศพานิชยมาศนะฮะคุณเอกภพเพียรพิเศษเป็นต้นนะครับค่ะส่วนประชาธิปัตย์ที่ไม่ขานชื่อในการลงมติคุณสาธิตวงหนองเตยคุณสาธิตเป็นคนยื่นยติไหมคะไม่แน่ใจฮะแต่คุณสาธิตก็ควรจะลาออกไปแล้วก็ไปอยู่ไอ้พักรวมพลังประชาชาติไทยให้มันสุดๆไปจะอยู่แฝงตัวอยู่ในประชาธิปัตย์ทำไมค่ะคุณชัยวุฒิบรรณวัฒน์คุณชุมพลจุลสัยแล้วก็5สว.โดยตำแหน่งผู้บัญชาการเหล่าทัพนะคะอันนี้ก็คือไม่ขานชื่อในการลงมติเช่นเดียวกันนะคะเดี๋ยวนะคุณชุมพลจุลสัยนี่น่าจะเป็นเพิ่งติดคุกไหมเหรอน่าจะเป็นเรื่องของแล้วยังมีเป็นสสได้อยู่อีกเหรออาจจะนับมาด้วยนักข่าวอาจจะเอาชื่อมาด้วยความที่ไม่มีปฏิกิริยาในการประชุมหรือเปล่านักข่าวจะทำกันบ้าง หรือถ้าเขายังมีชื่ออยู่จะได้ตรวจสอบกันต่อมันเกิดอะไรขึ้นใช่ไหมใช่มีใครอะไรอ่ะเขาเรียกว่าเสียบัตรแทนสแกนนิ้วมือแทนหรือเปล่าคุณชวลิกภัยนะคะกล่าวถึงการดำเนินการต่อไปภายหลังที่ประชุมโหวตลงมติไม่เห็นชอบร่างรัฐธรรมนูญแก้ไขเพิ่มเติมวาระ3คุณชวนบอกว่าจบไปแล้วนะคะส่วนในการเสนอแก้รายมาตรานั้นคงต้องเสนอในสมัยประชุมหน้าการร่างกฎหมายใหม่ทั้งฉบับและการทำประชามติตอนนี้ยังไม่ชัดเจนยังไม่มีอะไรชัดเจนทางสภาเองก็ได้มีการหารือว่าจะมีกระบวนการในการทำอย่างไรซึ่งก็ยังตอบไม่ได้จริงๆนะคุณชวลิกภัยเนี่ยต้องตั้งประเด็นคำถามไปถึงศาลรัฐธรรมนูญทำไมวินิจฉัยแต่ละครั้งออกมาไม่เกิดข้อสรุปมีแต่ปัญหามากขึ้นอีกวันนี้แขกพูดในรายการอินเทอร์ไอส์เผื่อใครไม่ได้ฟังมันเหมือนกับว่าแขกเป็นแม่คุณพัชยาเป็นพ่อแล้วลูกอ่ะมาถามว่าใส่กางเกงขาสั้นไปเล่นสงกรานต์ได้ไหมแม่ถามการที่เป็นแม่แม่ก็ตอบไปถามพ่ออย่าไปถามพ่อพ่อบอกว่าให้ใส่เสื้อผ้าที่เบาสบายแห้งง่ายเหมาะสมกับเทศกาลสีสันสดใสแม่ก็ไปบอกลูกว่าเนี่ยพ่อเขาตอบมาอย่างนี้ลูกก็บอกว่าแล้วตกลงอ่ะลูกใส่กางเกงขาสั้นได้หรือเปล่าแม่ก็บอกว่าเดี๋ยวไปถามอีกทีพ่อก็ตอบมาว่าขอให้ใส่เสื้อผ้าที่แห้งง่ายสะอาดแล้วก็ระบายอากาศได้ดีเพราะมันเป็นฤดูร้อนแล้วขอให้เหมาะสมกับเทศกาลแต่ขอให้มีความรัดกุมใช่ไหมแล้วก็แม่ก็
ก็พ่อเขาตอบมาอย่างเงี้ยลูกแล้วลูกเขาบอกว่าแล้วตกลงผมใส่ขาสั้นไปเล่นสงกรานต์ได้หรือเปล่าคือประเด็นคือลูกก็โง่ด้วยแล้วแม่ก็ไปถามอีกรอบแล้วจนกระทั่งเดือนมิถุนายนแล้วสงกรานต์จบไปแล้วลูกยังไม่ได้เล่นสงกรานต์เลยค่ะนะฮะแต่พ่อตอบทุกครั้งนะแต่อันนี้น่าสนใจนะเพราะว่าคำถามที่เขาถามเขาแค่ถามว่าไอ้ที่ทำอยู่เนี่ยมันทำได้หรือเปล่าและดันไปบอกว่าอ้าวโอเคทำได้ไม่พอไปทำพูดอะไรไม่ดูเยอะๆจนมันกลายเป็นทำไม่ได้ก็เหมือนที่ใส่ผมยกตัวอย่างไปใส่ให้มันสบายตัวนะแทนที่จะตอบว่าใส่ได้หรือไม่ได้จบเอาเลือกเสื้อผ้าที่มันสบายตัวนะอย่าให้ตัวเองรู้สึกอึดอัดแล้วก็ให้มันสีสันสดใสหน่อยนะมันเป็นเทศกาลแต่กูอยากใส่ใส่ผ้าเออมันอีหลอบนี้ไหมค่ะแล้วคุณชวนก็บอกว่าอย่างไรก็ตามหลังการปิดประชุมเนี่ยเดี๋ยวจะมอบหมายให้เจ้าหน้าที่นะคะไปดูรายละเอียดหากมีการเสนอแก้รัฐธรรมนูญตามคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญก็ได้ย้ำว่าจะต้องมีการทำประชามติเสียก่อนซึ่งเราจะต้องดูว่ากระบวนการจะเป็นอย่างไรคำถามต้องเป็นอย่างไรเพราะในรัฐธรรมนูญไม่ได้มีระบุไว้ค่ะแต่เข้าใจว่าศาลรัฐธรรมนูญเขาระบุเลยนี่ฮะว่าให้ถามอะไรจำได้ปะบอกว่าประสงค์จะให้แก้รัฐธรรมนูญหรือเปล่าในครั้งก่อนแก้ซึ่งสนุกมากเลยก็เขาเรียกร้องกันให้จนสภาต้องเอามาเล่นไงฮะต้องมาทำไงฮะอันนั้นก็เพียงพอแล้วมั้งแต่ทีนี้จะถามว่าคุณจะแก้เนี่ยโดยที่คุณยังไม่รู้ว่าจะแก้อะไรเนี่ยมันหาฉันทามติได้ด้วยเหรอนั่นน่ะสิคะเกิดมาไม่เคยเจอว่ะคือแขกอ่ะจะไปบอกว่าแขกต้องการให้แก้รัฐธรรมนูญโดยที่แขกยังไม่รู้เลยอ่ะว่ารัฐธรรมนูญที่แก้เสร็จแล้วหน้าตายังไงอ่ะมันเหมือนตีเช็คเปล่าอ่ะใช่ไหมมันเหมือนถ้าบอกว่าให้แก้และสรุปเดี๋ยวมันไอ้ผลที่ออกมาไม่อยากและไม่ชอบก็ไปล้มมันอีกทีอย่างนี้เหรอแล้วมันจะได้ประโยชน์อะไรแก้โดยไม่รู้รายละเอียดว่าจะแก้อะไรไม่คือจะให้ประโยชน์ในสิ่งที่มันยังไม่เกิดขึ้นนะครับคุณว่าเมียวค่ะใช่ไหมถามว่าไม่แล้วถ้าคุณตั้งคำถามว่าครูมีทำประชามติว่ารัฐธรรมนูญฉบับ60น่ะมันใช้ไม่ได้มันเป็นรัฐธรรมนูญฉบับสืบทอดอำนาจแล้วแขกบอกว่าใช่อ่ะแขกจะโดนจับในข้อหาล้มล้างรัฐธรรมนูญป่ะเออจริง เพราะว่ามันมีกฎหมายอยู่ใช่ไหมว่ารัฐธรรมนูญน่ะเป็นสิ่งที่ล้มล้างไม่ได้โดยพลาการน่ะแล้วเกิดแขกไปโหวตว่าแขกอยากแก้แขกจะเจอข้อหาล้มล้างรัฐธรรมนูญป่ะล้มล้างการปกครองเลยนะทำเป็นเล่นนะฮะทำเป็นเล่นอย่าคิดว่าพวกนี้ไม่กล้านะครับอันนี้คือผิดกฎหมายข้อหาล้มล้างการปกครองนะคะแล้วใครจะไปกล้าโหวตว่าแก้ค่ะแก้ทั้งฉบับเลยค่ะแล้วโหวตได้ด้วยเหรอคือการแก้รัฐธรรมนูญมันต้องใช้กระบวนการรัฐสภาก็ถูกต้องแล้วนี่ค่ะอยู่ๆจะมาให้ประชาชนติ๊กว่าอยากแก้อยากแก้เลยเอ้าอยากแก้พวกนี้มันล้มล้างการปกครองหรืออะไรเงี้ยแก้ยังไงกึกลึกแก้มันไม่มีรายละเอียดเกิดคุณไปแตะหมวด1หมวด2ที่เป็นประเด็นกันล่ะจะเข้าไขล้มล้างประเด็นก็คือพอบอกว่าให้แก้ปั๊บเนี่ยเขาก็ตีความกันต่อมันก็จะทำให้สิ้นสภาพรัฐธรรมนูญฉบับปี60หรือกลายเป็นรัฐธรรมนูญชั่วคราวเข้าไปทันทีคอมพลีเคทนะคะที่บอกว่าจะไปทำประชามติว่าจะให้แก้หรือไม่ให้แก้เนี่ยเพราะอำนาจสถาปนารัฐธรรมนูญเนี่ยมันไม่ใช่เท่ากับการเป็นประชาธิปไตยทางตรงแล้วเอาทุกคนมาโหวตว่าจะเอาใหม่อ่ะจะไปยกร่างรัฐธรรมนูญใหม่นี่คุณชวนก็ยังไม่อย่างนั้นคุณชวนก็ยังตอบคำถามนักข่าวไม่เคลียร์เหมือนกันนะคะถามว่าจำเป็นต้องถามกลับไปที่ศาลรัฐธรรมนูญหรือไม่ก็ไม่เคลียร์ไงสมัยนี้ใครพูดอะไรไม่ถูกหูเดี๋ยวก็ซวยไงคุณชวนบอกว่ามันเป็นงานด้านการบริหารศาลก็ไม่ได้ใช้ไปตามข้อกฎหมายแต่วิธีการปฏิบัติไม่แน่ใจว่าศาลทราบหรือไม่ก็ถ้าศาลโทษนะครับอยากจะล่วงก้าวล่วงมาพูดเรื่องนี้แล้วก็ควรจะพูดให้มันเบ็ดเสร็จเด็ดจบไปเลยซะว่าให้ควรจะทำอะไรไม่ให้ทำอะไรเพราะที่ผ่านมาคุณก็ขยายขอบเขตอำนาจของคุณไปสู่สารพัดเรื่องที่ไม่ได้อยู่ในอำนาจคุณก็เยอะแยะแล้วทำไมเรื่องนี้ผมไม่เข้าใจว่าทำไมเขาไม่อธิบายเลยว่าตอนนี้มันอยู่ในวาระ2อ่ะไอ้ที่คุณบอกว่าต้องทำมีการประชามติ2ครั้งให้มันเข้ากับกระบวนการตรงนี้เนี่ยจะทำอะไรอย่างไรถามว่าเป็นไปได้หรือไม่ยอมรับเผือกร้อนโยนกลับมาที่สภาก็นี่ไงก็เรียบร้อยไงผมก็บอกอยู่แล้วว่าเขาล้มอยู่แล้วเมื่อถามว่าเป็นไปได้หรือไม่ที่การยกร่างรัฐธรรมนูญอาจจะไม่มีทางเป็นไปได้นะข่าวถามคุณชวนบอกว่าก็ต้องยอมรับว่ารัฐธรรมนูญเขียนเพื่อไม่ให้แก้หลักๆก็คือเขียนเพื่อให้แก้ยากที่สุดฉะนั้นไม่ง่ายตั้งแต่ต้นก็เห็นใจคนที่คิดจะแก้เพราะว่าเราจะเห็นว่ามันแก้ยากมากแต่ผมคิดว่าคนที่เป็นปัญหาคนหนึ่งก็คือคุณชวนด้วยเพราะคุณชวนมีปัญหาเรื่องทัศนคติมากที่บอกว่ารัฐธรรมนูญจะเขียนยังไงก็ได้ไม่มีปัญหาความผิดมันอยู่ที่คนคนใช้ไม่ได้อยู่ที่รัฐธรรมนูญและทำไมตอนนี้บอกว่ามันเขียนมาให้แก้ยากอะนะก็เห็นใจคนที่อยากแก้นะแต่คุณชวนควรจะพูดมากกว่านั้นค่ะว่าถ้าเกิดรัฐธรรมนูญฉบับนี้
เป็นรัฐธรรมนูญที่เป็นประชาธิปไตยมากๆให้อำนาจกับประชาชนมากๆแล้วมันก็แก้ยากมากๆมันก็เป็นเรื่องที่ดีใช่ไหมคะแต่พวกคุณก็ไปลบหมดเลยนี่ทั้งใช่ป่ะทั้งฉบับคือนึกออกฉบับ40กับ50เนี่ยขอโทษนะคือประเด็นน่ะประเด็นมันไม่ใช่รัฐธรรมนูญแก้ง่ายหรือยากประเด็นคือใครเป็นคนเขียนรัฐธรรมนูญฉบับนี้และรัฐธรรมนูญฉบับนี้ไปมอบอำนาจให้กับใครมากกว่ากันระหว่างอำนาจของคณะบุคคลใดคณะบุคคลหนึ่งกับอำนาจของประชาชนทั้งประเทศมิหนำซ้ำยังมาออกแบบให้มันเป็นรัฐธรรมนูญที่แทบจะเป็นไปไม่ได้ที่จะแก้ไขปัญหามันอยู่ตรงนี้ตั้งหากปัญหามันไม่ได้อยู่ที่ว่ารัฐธรรมนูญฉบับนี้แก้ง่ายหรือยากแต่ปัญหาใช่เพราะบ้านเราไม่ได้อยู่ที่ปัญหาแก้ปัญหาบ้านเราคือปัญหาพวกฉีกถูก คือปัญหามันอยู่ที่รัฐธรรมนูญฉบับนี้ทุกคนเห็นแบบไม่ต้องใช้กล้องจุลทรรศน์ว่ามันออกแบบมาเพื่อสืบทอดอำนาจของคสช.และมันมีการพ่วงอำนาจสว.ซึ่งอันเนี้ยเป็นคำถามที่พ่วงขึ้นมาหลังจากผีมันถูกหามถึงป่าช้าแล้วสิ่งนี้มันเป็นการลิดรอนอำนาจของประชาชนอันขัดกับหลักการประชาธิปไตยสิ่งที่คุณชวนหรือใครๆก็จะต้องพูดไม่ใช่พูดว่าก็มันแก้ยากก็เขาออกแบบมาให้มันแก้ยากไม่ใช่ถ้ามันแก้ยากแต่มันไปลิดรอนอำนาจของประชาชนยากแค่ไหนทุกคนก็ต้องช่วยแผ่วถางทางให้ไปสู่การแก้ไขให้จงได้เพราะเป้าหมายมันคือการคืนอำนาจให้ประชาชนไม่ใช่แบบก็มันยากอะก็นั่งกินขี้กันต่อหาข้าวกินมันยากขี้มันมีเยอะก็กินขี้ต่ออะไรอย่างเงี้ยฝ่ายค้านค่ะฝ่ายค้านเขาจะอันเนี้ยเขาเรียกว่ามักง่ายสิ่งนี้ literally เลยนะคะคือสิ่งที่สำนวนไทยเขาเรียกว่ามักง่ายซึ่งเป็นสิ่งที่ไม่ควรทำและไม่ควรมีคนเราถ้ามันจะเป็นคนมีความประณีตในการใช้ชีวิตมีความอยากจะสง่างามมีศักดิ์ศรีอยากจะยกระดับขัดเกลาความเป็นมนุษย์ของตัวเองสิ่งแรกที่เราจะต้องทำคือเราจะต้องไม่เป็นคนมักง่ายดังนั้นความยากไม่ใช่อุปสรรคค่ะค่ะฝ่ายค้านค่ะจะเดินหน้าเสนอแก้ไขรัฐธรรมนูญนะคะคือณตอนนี้เนี่ยณวันนี้เนี่ยเขาก็จะสนับสนุนในเรื่องของร่างพรบประชามติที่เขาพิจารณากันอยู่ณตอนนี้นะคะเพื่อรองรับการเสนอญัตติแก้ไขรัฐธรรมนูญอีกครั้งในการเปิดประชุมสมัยหน้าอันนี้คุณสมพงษ์อมรวิวัฒน์หัวหน้าพรรคเพื่อไทยในฐานะผู้นำฝ่ายค้านได้บอกเอาไว้ว่าจะเดินหน้าเรื่องนี้อย่างแน่นอนคุณประเสริฐจันทร์รวงทองก็บอกว่ายืนยันเรื่องการโหวตวาระ3คือเขาก็พูดมาโดยตลอดแล้วก็ผิดหวังจากผลการลงมติใครที่จะมาฟ้องสมาชิกรัฐสภาที่โหวตลงมติเห็นด้วยเนี่ยคุณชูศักดิ์ก็บอกว่าถ้าจะฟ้องเนี่ยก็ระวังด้วยว่าจะเป็นขบวนการขัดขวางประชาธิปไตยนะคะเพราะอันนี้มันเป็นหน้าที่ของรัฐสภาในการที่เขาจะเดินหน้านะในการจัดการเรื่องแก้ไขรัฐธรรมนูญส่วนคุณส่วนนายแพทย์ชลน่านสีแก้วนะส.ส.น่านเพื่อไทยก็กล่าวชื่อว่ามีการร้องจริงก็สามารถต่อสู้ได้เพราะไม่มีกฎหมายรับรองรวมถึงในคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญก็ไม่มีคำใดเลยระบุว่าการกระทำของพวกเรานั้นขัดรัฐธรรมนูญนะฮะ